วัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสลินทิพย์ตะระทาชั้นป .6 ทับ1ค่ะหนังสือเล่มโปรดของหนูคือศึกเทพเจ้ามังกรปีศาจค่ะที่หนูอ่านหนังสือเล่มนี้ไม่ต่ำกว่า4รอบเพราะมันทำให้หนูได้รู้ประวัติเกี่ยวกับมังกรแต่ละตัวและความสามารถและทำให้หนูได้รู้ว่ามังกรสายหลักๆของโลกนี้มีอยู่2ประเภทคือมังกรเอเชียและมังกรยุโรปค่ะมังกรยุโรปเป็นมังกรที่มีปีกขนาดใหญ่ร่างกายแข็งแรงและตัวจะไม่ยาวมากค่ะมีพละกำลังอำนาจมหาศาลส่วนมังกรเอเชียมีร่างกายที่ใหญ่และยาวไม่มีปีกขาสั้นแต่มีอิทธิฤทธิ์ทำให้สามารถลอยไปในอากาศได้โดยที่ไม่ต้องใช้ปีกบินค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนันท์เต้พันธ์ครับอยู่ชั้นป.6 ทับ1ครับหนังสือเล่มโปรดของผมนะครับคือเชลโคมตอนแรงพยาบาทครับหนังสือเล่มนี้ผมอ่านประมาณไม่ต่ำกว่า6รอบเหตุผลที่ผมชอบอ่านก็เชลโคมเป็นนักสืบที่เก่งเขาสามารถคลี่คลายคดีจากจุดเล็กๆไปสู่การคลี่คลายคดีที่ยิ่งใหญ่โคมเนี่ยผมชอบมากที่สุดก็คือตอนที่โคมกับดร.วัสสันเจอกันคือเพียงแค่โคมจับมือดร.วัสสันก็สามารถรู้ได้ว่าหมอดร.วัสสันเนี่ยเขาเป็นทั้งหมอและเป็นทางทหารที่อยู่ในอัฟกานิสถานครับก็โคมเนี่ยเขาสามารถหาจุดเล็กๆในสถานที่ฆาตกรรมเพื่อที่ไปคลี่คลายคดีใหญ่ๆได้ครับก็เช่นในนี้ก็คือโคมเนี่ยเขาไปเจอรอยฝุ่นที่อยู่ตามเพดานและฝาผนังเขาก็เดินตามจนไปถึงบริเวณปล่องไฟเขาเห็นว่าปล่องไฟอ่ะยังมีความร้อนติดอยู่เล็กน้อยเขาจึงเกิดความสงสัยแล้วพอเขาเห็นว่ามีตัวอักษรอะไรก็ไม่รู้แต่เขาเห็นไม่ชัดเขาจึงจุดไฟและโยนไปที่ฝั่งตรงข้ามของปล่องไฟซึ่งคำนั้นสะกดว่าRACHE หรืออ่านว่าราเชลเป็นภาษาเยอรมนีแต่ว่าโฮมได้บอกกับวัสสันว่ามันไม่ใช่ภาษาเยอรมนีที่แท้จริงหรอกเพราะว่าคนที่เขียนนะคงจะไม่ใช่คนเยอรมนีด้วยเพราะในสมัยนี้เขาไม่ได้ใช้ตัวอักษรแบบนั้นแล้วส่วนถ้าเกิดเขาจะเขียนจริงๆมันก็คงจะต้องเป็นตัวอักษรอื่นส่วนคำว่าราเชลเนี่ยคือคำว่าแก้แค้นแล้วก็การที่ผมอ่านก็เพราะว่าหนังสือเนี่ยให้ข้อคิดว่าเราอย่าเพิ่งฉลาดอย่างเดียวไม่ควรฉลาดอย่างเดียวแต่ควรจะมีไหวพริบอย่ามองเพียงแค่สิ่งใหญ่ๆควรจะมองสิ่งเล็กๆและเก็บรวบรวมให้การให้เป็นสิ่งใหญ่ๆครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายชาตินันท์นะคะที่ผมเอาหนังสือมาคือมิดเลอร์กระจกสามตายเป็นเรื่องราวของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะในหนังสือนี้คนที่เกิดวันจันทร์จะสามารถมีจิตสื่อสารกับกระจกเขาได้ครับเมื่อหลังเที่ยงคืนจะมีเรื่องลึกลับที่กระจกเงาบานยาวครับแล้วในวิธีนี้สามารถขอพรจากกระจกได้ไหมครับสามารถขอพรจากกระจกได้ครับมีวิธีการนี้มีวิธีการดังนี้คือ1อุปกรณ์ก็คือธูปเทียนเส้นผมของคนที่เราต้องการแล้วก็เข็มแล้วก็เลือดของเราครับขั้นแรกก็คือเราต้องไปอยู่หน้ากระจกบานยาว1แต่ต้องเป็นหลังเที่ยงคืนแล้วก็เอาของใช้ของคนที่เราต้องการขอพรไว้หน้ากระจกและจอดเลือดเราแต่ต้องเราจะต้องลนด้วยทูบเทียนดังไปด้วยไฟค่ะหลังจากนั้นเราก็ขอพรได้หนังสือเล่มนี้ก็มีความเกี่ยวข้องกับในชีวิตผมนะครับตอนที่ผมเกิดมาแม่เล่าให้ผมฟังว่าผมติดอยู่ในระหว่างโลกภายนอกกับโลกเนี่ยกับภายในแล้วตอนนั้นน้ำข้างก็อาจอยู่ในช่องที่ผมกำลังจะออกมาแล้วก็ไม่รู้จะช่วยยังไงแล้วอยู่ดีๆก็ออกมา